สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาทำการ evolution ตัวชิกินามิเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมา evolution ตัวคิโดมารุเนาะนี่กดเลยเป็นไงเท่ไหมเขาว่าเท่มากเลยเนาะแบบตัวดูล้อหล่อนี่แบบพออัพปุ๊บมีแบบนี่มีคิติเกิล S แล้วก็ ATK S แล้วก็เนี่ยก็คือถือว่าดีเนาะรวมรวมแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการอัพนู่นนี่นั่นอีกอะเนาะนี่ไม่รู้ว่าที่เขาใส่เซลใส่พวกแบบเซลวิญญาณหรือว่าอะไรไปเนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็กดใส่ไปอะได้อะไรมาก็คือใส่อะนี่เป็นไงล่ะชอบอะมันเท่ยังไงเขาก็ขอจบคลิปการรีวิวการ evolution ตัวคิโดมารุไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็กดไปสอบถามไว้ที่เพจได้เลยเนาะเขามีเพจด้วยซึ่งเขาจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปเนาะถ้าว่ายังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งหรือว่าที่เข้ามาชมทุกคนเนาะยังไงเขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ละค่ะขอบคุณมากนะคะ ช่วงสนับสนุนสินค้าเนาะถ้าหากว่าใครชอบหรือว่าสนใจสติกเกอร์ไลน์หรือว่าอิโมจิน่ารักน่ารักเนาะหรือว่าตีมหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถยิง QR code เพื่อเข้าไปเลือกดูได้เลยเนาะว่าสนใจสินค้าตัวไหนชอบอะไรยังไงเนาะเอาที่เพื่อนๆชอบนะนี่ซึ่งพวกสติกเกอร์หลายพวกเนี้ยเขาอะเป็นคนวาดเองเนาะแต่ก็ไม่รู้โดนใจเพื่อนๆหรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆบางส่วนเนาะที่แบบเข้ามาอุดหนุนแล้วก็เข้ามาซื้อเนาะเขารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละมาขอบคุณเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าช่วยในเรื่องนี้เนาะถ้าว่ายังไงก็เขาขอจบการแนะนำสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะสินค้าก็จะมาใหม่เรื่อยๆเนาะเพื่อนๆต้องเข้าไปดูเอาเองเนาะว่าชอบแบบไหนบ๊ายบาย